สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับนี่เข้าสู่ UFC ปลอมในรอบที่48ของรอบสัปดาห์นะครับผมถือว่าเป็นประจำสัปดาห์กันนะฮะนะส่วนนี้อยู่กับทีมแฟนคลับนะครับวันนี้หัวหน้าทีมแฟนคลับได้มาด้วยนะครับเนื่องจากว่าเขาตื่นแล้วนะเขาหลับในหลับไหลไม่ได้อายเขาอะไรนะไว้อะไรนะอะไรนะไว้มีอะไรมาเริ่มมันเลยดีกว่าโอเคไว้เอาว่าเราทำการเริ่มเลยนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับเราสามารถที่จะสร้างโล่ได้ใช่ป่ะใช่พี่ผู้สร้างโล่แล้วโล่เนี่ยเราสามารถที่จะกันแล้วก็เป็นโล่ที่พลังป้องกันสูงแล้วก็สามารถที่จะตีกระแทกได้ด้วยซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ทีมกับไอ้ไม้คิวทีมกับจ๊ะแล้วก็การอยู่ทีมกับบอสนะครับผมไปเราจะให้เวลาในการหาของทั้งหมดคือกี่นาทีดี300 วิ15 นาทีแล้วกันนะโอเค15 นาทีนะทุกคนอย่าไปยุ่งกับมันมากเลยมันไม่สาระเอาได้3 2 1แยกห้องกันเลยครับก็คือเกมนี้ก็คือว่าเราก็ต้องหาอุปกรณ์ให้ได้เรียบร้อยก่อนใช่ไหมใช่ครับใครครับผมจัดไปครับผมเอาไม้ตรงบ้านนี้ยังไม่โคตรใกล้คือไม้เราเกิดที่ใกล้เลยว่ะนึกว่าจะเกิดที่ไม่ดีเราป้อนอะไรได้ป่ะนอกจากไม้อะมีป่ะมันมีของป่ะมีแล้วก็เลยไปหมดแล้วมีแล้วก็เลยไปแล้วก็เลยก็ได้อยู่นะเดี๋ยวค่อยนั่งตีมันโอเคแต่ว่าเราคือเราห้ามใช้ขวานในการตีคนอื่นด้วยนะเว้ยเพราะว่าไม่งั้นมันจะโกงเกินไปว่านะเว้ยมีแพนไหมแพนแบบโล่แบบโหดเลยไหมมีแบบมีแพนมั้งไหมแพนโล่เหรอคิดว่าแค่โล่เพชรก็ชนะแล้วอะเฮ้ยคือผมอะเพิ่งสังเกตเว้ยไม้คือโล่อะพอมันถูกเบรกใช่ป่ะเราสามารถที่จะเอาโล่อื่นมาใช้ต่อได้เลยเว้ยแต่ถ้าเกิดโล่ไหมครับปกติทำไม่ได้แต่โล่เดอะมอดทำได้เว้ยว่ะเนาะเพราะว่าเราสามารถที่จะพอเราเบรกโล่ปุ๊บอะเราเอาโล่มาตีชาวบ้านเขาต่อได้เลยเจอใครก็ได้อยู่พอได้อยู่เราก็ต้องเอาไม้ไปก่อนด้วยเพราะไม้มันน้อยมากเว้ยเราต้องเอาแบบไม้ให้มันหมดป่าไปเลยคนอื่นจะได้แบบหาไม้ยากๆหมู่บ้านอ่ะใช่ขุดทั้งหมู่บ้านแม่งก็ปลาไป15 นาทีแล้วบอลก็คนจะหาไม้เจอก็ปลาไปนานนะโอเคตอนนี้เหลือ12 นาทีเว้ยเราต้องรีบลงไปข้างล่างแล้วป่ะลงล่างเลยดีกว่าเอาล่ะทุกคนกลับมาแล้วครับเมื่อกี้ผมเผลอกดหยุดอัดเนื่องจากว่ามันแต่ว่าตอนนี้เราก็มีอุปกรณ์เยอะอยู่แล้วแล้วผมก็ไปสร้างโล่ออฟซิเดียนมาเต็มเลยแล้วเผลอกดหยุดอัดเพราะว่าเราแบบว่ามันพลาดตอนที่ผมพิมพ์ผมกดตัว S แล้วมันก็เป็นไปกดตัวช้อนคือตอนนี้เราเปลี่ยนกฎนะครับคือสามารถใช้ขวานได้นะครับแต่ให้ใช้เพียงแค่ขวานไม้นั้นนะครับหลังจากที่เราได้ทำการคุยกันมาสักระยะหนึ่งนะฮะครับผมปะก็อีก7 นาทีก็ทำการหาเพชรที่เรียบร้อยโอ้ยมันฟูเพชรเลยปะได้พี่ได้โชว์อาคืออะไรวะอะไรโชว์อาผมจะปรับปุ่มกันเมื่อกี้สัตว์จะปรับซูมแล้วมีอะไรเหมือนกับมันในหมอนนี่มันมีอะไรด้วยบางอย่างไม่เกี่ยวออกไปเลยขนาดขุดแบบโกงๆอ่ะยังหาเพชรไม่เจอเลยเพชรหลังหายากจัดโอเคพี่ผมว่าน่าจะเฮ้ยบอดเดอร์นี่หว่าเชี่ยวไม่บีบโอเคผมได้เก่งละเป็นเรื่องที่ดียอดเยี่ยมอันนี้พี่ก็เหลือหมวกตอนนี้เหลือแค่หมวกละผมเหลือรองเท้าคือขุดทั้งแผงถึงจะเจอเพชรสักกองหนึ่งคุณหายากเกินมันบทบาทเวลาให้มันหายากก็หายากไปเลยบาทหาง่ายก็หาง่ายไปเลยเฮ้ยอะไรอ่ะมันสร้างอะไรฮิดเด้นอินเดียบอ่ะมันคืออะไรอ่ะคือที่อะไรวะทำไมกูไม่เคยรู้จักไม่เคยพี่พวกนี้มาเล่นเอาชีวิตรอดบ่อยฮิดเด้นอินเดียบคืออะไรฮิดเด้นอินเดียบคือถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นคืออะไรวะทุกคนแอปเปิลทองเหรอไม่เนเธอร์ไลท์มันจะเนเธอร์ไลท์จริงเหรอแต่ว่าพี่ผมว่ามันไม่ได้หายากขนาดนั้นเพราะว่ามันอันเนี้ยมันหายากนะแต่ว่ามันมีที่ขุดที่แบบที่ขุดโกงมันก็ไม่ได้หายากขนาดนั้นหรอกเนเธอร์ไลท์เพราะว่าในชั้นหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีเว้ยแต่เพชรหายากกว่าใช่แล้วเวลาต่อเวลาปุ๊บมันนี้ด้วยคิดว่าอย่างที่ผมคิดไว้คือผมควรจะเอาไม้แล้วก็แบบเปลี่ยนโล่โล่นี้เดี๋ยวไม่ได้ละผมมี6 อันละโล่อะไรออฟซิเดียนเดียวนะใช่ต้องหลายอันนะเว้ยถ้าเกิดหลายอันมันสามารถทำเป็นหลายชิลได้เลยแบบเอาไว้ป้องกันทีละอันได้เลยป้องอ่ะนะป้องอ่ะสามารถป้องกันได้แต่โล่อันเดียวโล่ชนิดเดียวกันอ่ะเราไม่สามารถใช้ได้ว่ะเชื่อเสียดายว่ะผมน่าจะนี่ต้องเป็นโล่เปลี่ยนชนิดเว้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอาโล่นี้ผมจะเอาโล่ออฟซิเดียนทิ้งไปสักแป๊บนึงแล้วกันนะฮะโล่ที่ผมกะว่าผมจะใช้นะน่าจะเป็นโล่เหล็กนี่แหละแต่เหล็กผมชิบหายแล้วเหล็กไม่ค่อยมีโล่ทองแทนแล้วกันนะทำหลายโล่เลยหาเพิ่มอีกนิดนึงดีกว่าขอไม้เยอะคือเราอันนี้เราสามารถเราสร้างโล่นี้ไปแล้วโล่ไม้โล่เหล็กโล่สโตนไม่เจอเลยเหรอเจอพอดีเลยเกือบเจออะไรเจอเพชรพอดีเลยโอ้ได้5 เม็ดพี่ได้อยู่ละพอดีเลยยาวผมด้วยไข่เดินอะไรตรงโซ่ตีผมไม่รับ สวิมอย่าอยู่ดีสวิมลาวาเฉยอากาศในนั้นมันหนาวมั้งอยากลงว่ายน้ำอุ่นสัก1-2-3 นาทีไปพี่มันไปพี่ดูมันไปไหนกันโอเคเล่นเกมเลยเฮ้ยตอนนี้เหลืออีก30 วิไปอีก30 วิพี่ขึ้นมาไอ้ไม้ใช้โล่เดี๋ยวกูสร้างโล่ให้โล่อะไรอันโล่อะไรอันนี่ทุกคนตอนนี้ผมมีโล่เยอะแล้วโอเคเดี๋ยวนี้วันนี้ละนี่ครับทุกคนนี่โล่ไปมาโล่มานี่หมดเวลาโอ้ยมีทุกอันนี้เลยพี่ต้องเอาทุกโล่เว้ยเราต้องคอมโบคอมจอยอ่ะเฮ้ยเราก็ต้องเอาไอ้โล่นี้ด้วยโล่นี้ด้วยโล่อีกแบบด้วยโล่อีกแบบด้วย This is big brain time นี่ครับทุกคนผมมีหลายโล่มากน้องๆจัดตอนเนี้ยมึงมีกี่โล่ผมมี1 2 3 4 5โล่ไงที่พี่ให้มาเอาที่พี่ได้เชดเดอร์นี่มันอะไรสโตนทาวเวอร์ต้องแบบใช้โล่เยอะๆเว้ยโอเคบอลเดอร์เริ่มบีบละเราทำการให้พี่จังผมว่าจังหวะแรกพี่ถือดาบไว้ก่อนแล้วก็พี่เอาโล่ออกก่อนแล้วก็ใส่เข้าใหม่มันจะวิ่งเร็วแล้วพี่อย่าเล่นไปโล่อื่นก่อนได้เอาโล่อื่นใช้ก่อนแล้วถือดาบมาไอพี่ใช้โล่นี้เลยอันนี้เอาไว้วิ่งที่ผมถืออะโหลดได้นะโหลดสิเด็ดใช่พี่อย่าเพิ่งเอาดาบเลื่อนไปที่อื่นนะมันจะวิ่งช้ามันแล้วต้องถอดใส่ใหม่อ่ะอย่าเอาดาบเลื่อนไปที่อื่นคือยังไงนะยังไงพี่ข้าผมเลื่อนแบบเงี้ยเอาไอ้เยี่ยมก็วิ่งเร็วเหมือนเดิมใช่ไหมโอเคพี่ไม่มันจะมีโอกาสบั๊กอยู่เฮ้ยอะไรเท่าเอ้ยไม่แล้วมันเล่นช้าทั้งตัวเลยเป็นหนึ่งนะมาแล้วโอเคเร็วถอยมาเล่นช้าไหมไอคิวจะตายแล้วพี่ไอคิวจะนะเอาก่อนโอเคเอ็นช้าเหรอทีมกูอะทีมพระเอกจำมาไว้ไปกูตายโอ๊ยกูตายไม่น่าเชื่อมันจะวิ่งเร็วทันน่ะมันวิ่งเร็วเกินไปอะมันวิ่งทันเนี่ยทุกคนโอ้ยไหมไม่เหลือลีเกมลูโอเคครับเกิดใหม่ได้ทั้งคู่ไอ้ไม้เราได้เกิดใหม่กันแล้วอ่ะแต่ว่าอยู่ไหนโอเคเราสามารถใช้ขวานไม้ตีได้นะครับทุกคนมาใช้คุ้มเราต้องให้คุ้มมาแล้วไอ้เจ้าสามทีมเอาไอคิวกันดีกว่าไอคิวนี่เดี๋ยวพี่อย่าวิ่งดีกว่าวิ่งก่อนมันตามกันมาเลยโคตรมหามีหลายโลกมีหลายโลกพอกันได้เอาดิกูมีหลายโลกอ่ะโอ้ยเชี่ยวคนแรงอ่ะโลกกูเยอะอุ้ยละเต็มแล้วอุ้ยพี่ไอ้บอสตายหนึ่งเฮ้ยดูเอาโลตีเฮ้ยเราต้องกำจัดบอสก่อนเว้ยไอ้ไม้จัดทีมบอสก่อนไอคิวจะตายไหมว่าโอ้ยคิวกับตายกูตายเฮ้ยเดี๋ยวไอ้บอสเกิดใหม่ได้เหรอไม่โอ้ยกูตายไอ้ไม้พี่เดี๋ยวนี้งงไม้กูตายไม้พี่หลบไปถามไอ้เกิดใหม่แม่งมานัวเลยไอ้เชี่ยมันเกิดใหม่กันน่ะงงที่หายเลยใช่เหรอนัวแม่งเลยตายแล้วมึงตายดิไอ้เหี้ยดิเกิดไม่ได้ไงฆ่ามันมันเร็วมากเลยฆ่ามันตีไม่อยู่โอ้เร็วมากเลยโอลิฟโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมโอเคสวัสดีครับไปแล้วบายสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG 12 Team 19นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12 Cham VCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็ไปติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ